Okay, it's G again. For last EP, I did English sub for full BTs of final EP of Step by Step. As usual. Correct me if I'm wrong. I'm so devastated right now, I want special EP, season 2 or new Mamban series now. My Tuesday will be empty. Anyway, enjoy. บอกนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับก็เบื้องหลังเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็มาถึง EP 12แล้วนะครับเป็นตอนที่คุณเจ๋งกับพัทเนี่ยในท้าย11เนี่ยก็ได้เห็นกันว่าเขาก็แยกย้ายกันไปเติบโตในทางของตัวเองเรียบร้อยแล้วตัวพัทเนี่ยได้เปิดเอเจนซี่ของตัวเองแล้วเพื่อร่วมกับพี่แอะกับพี่โชติแล้วก็เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เติบโตในทางของพัทซึ่งพอไม่ได้อยู่ภายใต้คุณเจ๋งแล้วเนี่ยมันก็ได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างกับตัวเองแฮปปี้ดีมีความสุขในความสัมพันธ์แต่ว่าในเรื่องการงานก็เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้พรูฟตัวเองได้มากขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะออกมาจากจุดนั้นแล้วก็ได้เติบโตในแบบของตัวเองจนเวลาก็ล่วงเลยกันมา2ปีที่เขาคุณเจ๋งกับคุณพัทห่างกันแต่ว่าจับพัทจับผูครับก็ได้มาเจอกันในงานพรีเซนต์พิชชิ่งงานของ Ford ที่นำโดยคุณนาเดียอีกครั้งแล้วก็ได้มาเจอกันเราดันกลับมาเจอคุณเจ๋งน่าจะเป็นครั้งแรกที่หลังจากหายกันไป2ปีหายกันไปนานมากแล้วคือแบบตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นแบบเล่นยังไงดีวะแบบมันรู้สึกยังไงบ้างแต่พอเหมือนเห็นหน้าเขาอะน้ำตาเขาเหมือนจะไหลผมว่าพี่เขาส่งมาดีมากผมก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกว่าแบบถึงตัวละครแล้วน้ำตาก็กำลังจะไหลตามแล้วพอผมถ่ายเสร็จผมถามเฮ้ยพี่ส่งโคตรดีเลยว่ะแล้วเขาตอบอะไรเปล่าผมแสบตาคนนั้นนะมันเป็นซีนมันกำลังมันท้ายๆแล้วไงแล้วจริงแล้วคือแบบผมแบบกำลังฝืนกำลังแบบฝืนอยู่เข้าใจไหมแต่เบนมันก็คิดว่าผมกำลังร้องไห้โอ้ผมแบบน้ำตาผมเกือบจะไหลแบบน้ำตาผมซึมแบบโอ้พี่เขาส่งดีมากแล้วก็ได้ลองไปถามพี่ส่งโคตรดีผมแบบนึงขอหยอดตาก่อนแสบตาอยู่แบบไม่ไหวแล้วแสบตาผมก็แบบหลอกปั่นปั่นโอ้โหเสร็จโอ้โหสิบเนี่ยศูนย์ห้าบวกอ่อนครับตีแบตก็อ่อนได้แค่ไม้แบตแพงกับรองเท้าแพงแค่นั้นเลยเกินไปว่ะลองผมสูง190ก่อนแล้วกันยังมีมวลอะไรบางอย่างที่ทั้งคู่ยังแบบตกตะกอนไม่จบแล้วก็รู้สึกไม่เคลียร์กับเรื่องนี้ก็เลยพอเจอกันก็รู้สึกว่าอยากจะเคลียร์กันให้มากที่สุดแต่ด้วยความที่ทั้งคู่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่กล้าทั้งคู่ก็เลยมีความนิดๆหน่อยๆกันตรงกลางแล้วก็เกิดเป็นโมเมนต์ช่วงที่เขา2คนแบบพยายามจะเข้าหากันแต่ก็ออกเข้าหากันแล้วก็ออกอยู่ช่วงนึงจะทำหน้าบูบี้ไปแล้วก็เข้าไปกอดเขาบูบี้เหรอเข้าไปกอดเอาสมมตินะชอบมีอยู่นะแล้วเราก็กอดกันไปแบบสาวๆที่ไม่เคยกอดกันมานานแล้วก็ลูบหัวอะไรกันไปสักพักหนึ่งพัดก็ค่อยเอาหน้าขึ้นมาพัดไม่ได้เมาก็หลายเทคเหมือนกันเนอะวันนั้นเนอะก็เพราะว่ามันมีช่วงแรกๆที่มันด้วยความที่บทมันยาวมา 2-3 เราอาจจะรีบแล้วตอนแรกๆเรารีบเล่นรีบต่อรีบใช่รีบพูดกันไปหน่อยมันเลยไม่อารมณ์ยังไม่สุดนะมันยังไม่มีแบบพี่ตีบอกว่ามันเร็วไปอะไรเงี้ยก็เลยเล่นให้มันช้าลงแต่สุดท้ายก็จบด้วยดีครับหมายถึงว่าตัวเจ๋งพัดเองด้วยความที่เขาก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็รักกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยพอรักกันมากๆพอเขากลับมาเจอกันอีกครั้งในวันที่เขาทั้งสองคนเนี่ยพร้อมที่จะรักกันเพราะว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่การงานที่พร้อมแล้วก็ถึงเวลาที่ความสัมพันธ์ต้องเดินหน้าต่อแล้วก็ทั้งคู่ก็พร้อมที่จะดำเนินหน้าต่อความสัมพันธ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เต็มด้วยก็ได้ขัดเป็นด้วยก็ได้ก็ได้ขัดเป็นด้วยก็ได้น้องเลยน้องชื่อพัดใช่ไหมครับเนี่ยผมชื่อเจ๋งนะเอาไปเลยนะ
ยินดีที่ได้รู้จักกันอีกครั้งนะครับเพื่อนให้พร้อมแล้วเราจับมือออกไปเราคือเราไม่มีแฟนแล้วหรือยังเนี่ยมึงอาจจะเคยมาเออก็กลับมาแล้วน้องมีแฟนแล้วหรือยังเนี่ยเห็นถามพี่ตีหลายรอบอีกแล้วผมโอเคไหมพี่โอเคไหมใช่ครับมันเป็นเหมือนซีนที่คุณเจ๋งจะต้องแบบทำการแสดงอีกทีนึงเป็นเหมือนคุณเจ๋งทำการแสดงเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กันเป็นคนใหม่มารู้จักกันใหม่อะไรเงี้ยสวัสดีครับผมเจ๋งน้องชื่ออะไรน้องมีแฟนยังอะไรเงี้ยแล้วมันตลกตัวเองวะนะผมตลกตัวเองผมคิดมันดูแบบแปลกๆผมก็เลยต้องถามพี่ตีแล้วมันโอเคว่ามันโอเคไหมมันได้หรือเปล่าเลยมันโอเคสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับนี่เห็นแล้วนี่ไม่ได้เลยรูปไม่ได้เลยแล้วก็แย่งเขาเป็นเลิฟซีนรอบที่2ของเรา2คนก็นานอยู่เหมือนกันนะวันนั้นน่ะกว่าเพราะว่ามันก็มีบล็อกกิ้งเยอะมากว่าแบบผมตื่นมาก่อนแล้วก็ผมตื่นเริ่มยังไงนะเราเขาฟังหน่อยใช่ผมน่าจะตื่นมาก่อนเสร็จแล้วก็มาดูโทรศัพท์แล้วก็นั่งริมเตียงแล้วก็เปิดม่านนิดนึงแล้วหันกลับมาเห็นเขาแล้วก็หยิบโทรศัพท์แล้วก็มาถ่ายรูปหน่อยแล้วเขาก็ตื่นมาเฮ้ยทำอะไรเขาดูรูปหน่อยอะไรเงี้ยเล่นไปเล่นมาผัดกันเป็นบล็อกกิ้งแบบผัดกันดึงไปดึงมาแล้วพี่ตีบอกว่าดึงไปดึงมาเหมือนจะแบบดึงจะแบบไม่ปล่อยดึงไปดึงมาแล้วก็พลิกไปพลิกมายังไงไม่รู้ผมเริ่มถอดเสื้อเขานู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นแบบแล้วมันก็จะมีบ็อกกิ้งแบบจูบแบบไล่ไปแขนที่มือแล้วผมก็จูบคอแล้วก็จบด้วยกัดอันนั้นคือกัดจริงเขาแบบร้องมาใช่โอ๊ยกัดพี่ทำไมตอนแรกเขาไม่กัดไงผมก็ไม่รู้ผมจะโอ๊ยตอนไหนมันแค่มาโดนเขาเลยบอกกัดเลยกัดเลยมันจะได้แบบสะดุ้งจริงๆเลยใช่ไหมแล้วก็ตัวละครตัวอื่นก็แฮปปี้ดีแล้วก็มีความสุขในแบบของเวของตัวเองรวมไปถึงเจงพัทที่ก็หลังจากที่บอกชอบกันเปิดใจเปิดอกคุยกันก็กลับมารักกันอีกครั้งแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์ต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราก็หยิบยกขึ้นมาจากตัวนิยายแล้วก็ให้เห็นให้ทุกคนดูเนี่ยก็ได้มีความสุขไปกับการกลับมารักกันครั้งนี้ของตัวละครเจงพัทไม่ว่าจะเป็นการแสดงของพี่แมนกับพี่เบนที่จริงๆแล้วพอเหมือนแบบอยู่ในจุดนี้ก็เหมือนแบบได้ที่กันทั้งคู่แล้วเวลาเล่นฉากไหนก็ง่ายอย่างที่เคยบอกไปอย่างที่เคยชมเลยว่าทุกตัวละครในเรื่องค่อยๆรักเนี่ยเป็นทุกตัวละครมีความสามารถแล้วก็ทำการบ้านมาเก่งไม่ว่าจะตัวละครไหนก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าแฮปปี้มากที่ได้ทำงานร่วมกับนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้แล้วก็ทีมงานทุกคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆช่วยกันมาแล้วก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างที่ก็เหนื่อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็ลำบากลำบนมาด้วยกันอะไรเงี้ยขอบคุณมากที่ช่วยกันมาจนเกิดค่อยๆรักสเต็ป by สเต็ปไม่ว่าจะเป็นพี่จัดเองบอสทีมทุกทีมเลยที่ร่วมกันทำสิ่งนี้ขึ้นมาก็หวังว่าโอกาสหน้าเราก็คงได้ร่วมงานกับทุกคนอีกแล้วก็ได้มาจอยกันอีกในวาระดีที่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับก็ถ้าสมมติว่าใครยังคิดถึงเรื่องค่อยๆรักดูจบแล้วแล้วอยากกลับมาดูใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถกดดูได้เลยในช่องทาง VTV นะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับแล้วก็ทั้งพี่ๆทุกคนที่ผมได้ร่วมงานด้วยคอยแบบไม่ว่าจะสนับสนุนโดยการแบบดูให้กำลังใจหรือว่าแบบภายในกองแบบดูแลกันแบบรู้สึกว่าขอบคุณมากเลยครับเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเหนื่อยมากแล้วก็แบบเหมือนพวกเราก็ผ่านอะไรมากันเยอะมากมันก็รู้สึกดีนะครับที่แบบมันถึงจุดนี้แล้วเพราะว่าก็มีการแบบทุกคนก็ทุ่มเทกับเรื่องนี้มากไม่ว่าจะแบบนักแสดงสวัสดกองกล้องทั้งหมดเลยครับคือเห็นแบบความเหนื่อยของแต่ละคนเพราะว่าพวกเราอยู่ตั้งแต่เช้าจนมืดกันทุกคนแล้วเราก็เห็นตั้งแต่แบบสภาพแบบตั้งแต่แบบเฮฮาจนแบบมันเริ่มดึกมันเริ่มเหนื่อยทุกคนเริ่มเหนื่อยแบบมันก็ผ่านอะไรมากันเยอะมากมันก็อยากจะขอบคุณแบบทุกคนที่แบบให้กำลังใจแล้วก็สู้กันจนถึงตอนนี้นะครับที่แบบได้ปล่อยถึง12 EP แล้วถ้าไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีพวกเราไงก็ขอบคุณมากๆครับที่ซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นกำลังใจพวกเราได้ทำงานกันมาถึง EP 12ก็ขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันครับค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ
Okay, bye. See you next time.